วัสดีค่ะเกรซกันกล้าวค่ะอยู่กับ Harper's Bazaar Thailand ค่ะ8สิ่งที่เลิฟที่สุด Harper's Bazaar ค่ะปรบมืออย่างที่2 Hermes ค่ะอย่างที่3 Tiffany ค่ะอย่างที่4แม่ใหญ่ค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆแล้วนะคะอาหารเหรออาหารความจริงเกสเป็นคนแบบกินง่ายมากกินได้ทุกอย่างแค่ไม่ทานเนื้ออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นของหวานก็อาจจะเป็นแบบเป็นเค้กช็อกโกแลตอะไรเงี้ยค่ะความจริงก็ชอบกินหลายๆอย่างสินค้าก็เข้าได้เข้าได้หมดอาหารทุกชนิดได้หมดยกเว้นอาหารหมากับอาหารแมวไม่เข้าไม่ขำน่าเกลียดขนาดนั้นค่ะสิ่งของที่รักที่สุดก็คือเป็นกระเป๋าสตางค์เพราะว่าในนั้นก็จะมีเงินบัตรเครดิตแล้วก็มีรูปคุณพ่อคุณแม่ค่ะสถานที่เหรอที่ไหนก็ได้ที่เป็นทะเลถ้าเป็น two piece ก็ต้องเป็น two piece ที่ค่อนข้างที่จะแบบกระชับมีความยืดหยุ่นซัพพอร์ตสำหรับการแบบเคลื่อนตัวสำหรับการแบบดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบแบบนั้นมากกว่าแต่ส่วนใหญ่เกสอะจะไม่ค่อยมีการแบบถ่ายรูปสวยๆบนหาดส่วนใหญ่เกสจะชอบอยู่ในทะเลแบบลงไปดำน้ำลงไปทำกิจกรรมทำ activity อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าคุณจะดำน้ำแบบสกูบ้าหรือว่าจะฟรีไดฟ์นะคะจะบอกเลยว่าแบบเมืองไทยคือที่ที่สวยที่สุดเว้ยแกถ้าเลิฟที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นการเล่นเซิร์ฟเพราะว่าเพิ่งไปเรียนมาครั้งแรกซึ่งเราไปเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยติดใจแล้วเราอยากจะไปอีกอะไรเงี้ยเมษาเนี่ยค่ะคิดว่าจะไปเรียนให้มันแบบจริงจังมากขึ้นให้เราเล่นแบบเล่นไปกับคลื่นได้เลยอะไรเงี้ยโมเมนต์ที่เลิฟที่สุดคือโมเมนต์เมื่อกี้ที่ถ่ายแบบเหมือนเราได้กลับมาแบบทำงานหลังจากที่เราหยุดโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่ได้ถ่ายแบบจริงจังมาแบบนานมากความจริงอะถ่ายแบบจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตอนเด็กๆเลยก่อนที่จะเข้าวงการมาที่จะเป็นแบบเป็นนักแสดงพอจับทางนักแสดงปั๊บก็แบบก็ยาวแต่พอตอนนี้เป็นอิสระแล้วก็ออกมาทำงานก็ดีใจที่ได้ทำงานที่ค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายมากขึ้นคงเป็นโมเมนต์ของการทำงานอะนะคะเพราะว่าในช่วงโควิดแล้วก็หยุดไปนานมากเราก็นอนสะสมแต้มตัดไปตอนโควิดคือเราแบบเราไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอนาคตเลยว่าแบบเอาจริงๆป้าสิ่งที่เลิฟที่สุดอะคือการร้องเพลงอย่างเนี้ยเวลาที่แบบเกสทำงานเสร็จใช่ไหมขึ้นบนรถแกก็จะแบบจะฟังเพลงบนรถอะมองออกนอกหน้าต่างแล้วก็แบบถ้าเป็นเพลงเศร้าๆฉันก็แบบร้องไห้ได้เลยเหมือนตกอยู่ในภวังค์ฉันก็แบบจะมีความสุขในการฟังเพลงทั้งเพลงช้าเพลงเร็วเพราะฉะนั้นก็จะชอบอยู่กับเพลงชอบร้องเพลงฟังเพลงเนี้ยค่ะคือถ้าถามสำหรับเกรซนะคะคือการที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกๆวันที่เราไม่ได้เป็นเกรซการกล้าวอย่างนี้ทุกๆวันที่เราไม่ได้ยึดติดกับตัวเองได้คนพบขีดจำกัดใหม่ๆในการถ่ายแบบแล้วมันไม่มีอะไรตายตัวแฟชั่นมันไม่มีอะไรที่แบบล็อกลงตัวมันมาเจอกันตรงกลางแล้วมันใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันทำให้เราได้เปิดตัวเองกว้างขึ้นได้ลองทำอะไรอีกหลายแบบที่มันนอกเหนือจากศาสตร์ที่เราเคยทำเลยถ้าถามเกรซสำหรับใครที่ทำให้เรารู้สึกรักตัวเองนะเป็นที่พึ่งแห่งการรักตัวเองมากที่สุดเวลาที่เรามีความรู้สึกแย่หรือเวลาที่เราดีใจสุดๆเราจะอยู่กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราจะรักใครสักคนนึงหรือเราต้องการให้ใครมารักอ่ะแต่สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆก็คือเราต้องรักตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนหรือดีแค่ไหนสิ่งสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องอยู่กับตัวเองให้มากพอแล้วก็ต้องรักตัวเองให้มากพอก่อนที่จะไปรักคนอื่นหรืออยากให้คนอื่นมารักยังไงนะคะเกรซขอฝากนะคะ Harper's Bazaar นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้เดือนแห่งความรักนะคะสำหรับปกวันนี้รับรองว่าเท่หวานลงตัวเก๋กรุบมากๆนะคะรวมถึงแฟชั่นเซตที่เกรซถ่ายวันนี้จะบอกว่าถ้าใครแบบยังดูในเล่มแล้วไม่หนำใจนะคะจะบอกว่าตอนนี้เขามีแบบเป็น QR code ให้สแกนรวมถึงสมมุติแฟชั่นเซตของเกรซใช่ไหมคะดูแล้วยังไม่หนำใจฉันอยากจะดูอีกทำไงคะสแกนค่ะก็จะมีเบื้องหลังในการถ่ายแฟชั่นเซตของเกรซนะคะแบบเป็นฟิล์มเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ได้ชมกันเก๋ๆคอนเทนต์ทีมงานเราทำกันแบบว้าว
แบบไม่ได้นอนเพราะฉะนั้นคนอ่านก็ต้องไม่ได้นอนก็ฝากด้วยนะคะกับฮาร์เปอร์ภาษานะคะเล่มเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรัก